ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดหลางร้ายไปไม่รอดแน่วันชัยจวกเลิกเสียเถอะวิธีเก่าๆแบบเดิมๆเพื่อไทยจัดหนักประเทศไม่ใช่ที่ฝึกงานของทหารเกษียณสว.วันชัยร้อนใจบ้านเมืองไฟลนก้นแล้วตั้งโจทย์ใหม่ต้องปรับกระบวนการและแผนปฏิรูปแบบยกเครื่องทั้งกระบี่ให้ทุกกระทรวงไปคัดโครงการตามแผนปฏิรูปที่จะเปลี่ยนแปลงใหญ่มารีบทำให้เห็นผลแนะ3ฝ่ายรัฐบาลวุฒิสภาข้าราชการต้องจับมือกันไม่งั้นไปไม่รอดแน่นายวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาโพสต์ข้อความในเพจ Facebook ส่วนตัวเกี่ยวกับการปรับกระบวนการปฏิรูปประเทศระบุว่าสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงใหญ่ที่เกิดขึ้นในขณะนี้มีผลกระทบต่อประเทศอย่างมหาศาลในหลายด้านทุกสิ่งทุกอย่างในการบริหารประเทศต้องเปลี่ยนแปลงกันใหญ่การปฏิรูปประเทศเป็นเรื่องหนึ่งสำคัญยิ่งต้องยกเครื่องปรับเปลี่ยนรองรับต่อการขับเคลื่อนประเทศที่กำหนดกันไว้เป็นร้อยเรื่องปฏิรูปเป็นพันกิจกรรมในสถานการณ์และเวลาที่เหลืออยู่ไม่เกิน3ปีคงไม่ทันการแน่ต้องเลือกเรื่องใหญ่ประเด็นสำคัญที่โดนใจความต้องการของประชาชนและเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงให้เห็นมรรคเห็นผลถ้าเอาทุกเรื่องมาทำคงไม่ทันและก็จะถูกโจมตีกล่าวหาว่าแผนการปฏิรูปเป็นแผนลวงโลกที่สักแต่ว่ามีแผนเท่านั้นแต่ทำไม่ได้จริงนายวันชัยระบุต่อว่าต้องเปลี่ยนทั้งแผนและกระบวนการจัดการตามแผนเสียใหม่ไม่เช่นนั้นก็จะกล่าวหากันไปกล่าวหากันมาว่าฝ่ายโน้นไม่ทำฝ่ายนี้ไม่ทำแต่คนที่จะต้องรับผิดชอบต่อเรื่องนี้ก็คือรัฐบาลและวุฒิสภาในฐานะที่ต้องติดตามเสนอแนะเร่งรัดต่อการปฏิรูปตนเห็นว่าระยะเวลาที่ผ่านมาคงต้องยกเครื่องกันใหม่ทั้งกระบี่นายวันชัยระบุต่อว่าโทษกันไปโทษกันมาแล้วได้อะไรโทษกันไปโทษกันมาได้แล้วทั้งรัฐบาลทั้งสว.และข้าราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องหันหน้าเข้าหากันทำการปฏิรูปอย่างเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่สักแต่ว่าเป็นตัวหนังสือเป็นเอกสารที่ผ่านมาผ่านไปเอาอย่างนี้ดีไหมให้หน่วยงานแต่ละหน่วยที่เกี่ยวข้องต้องปฏิรูปทั้งหมดทุกกระทรวงทบวงกรมเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตนไปนั่งเรียงลำดับจับประเด็นสำคัญที่ต้องปฏิรูปให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงทำให้เป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างที่ทำกันมาคัดเอาเรื่องเด่นและความต้องการของทุกภาคส่วนให้ข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องคัดเลือกจากแผนปฏิรูปเอาให้ชัดเอาให้จริงแล้วสว.ก็ต้องติดตามเสนอเร่งรัดและรัฐบาลก็เอาด้วยช่วยกันทั้ง3ส่วนไม่จำเป็นต้องทำถึงร้อยเรื่องพันกิจกรรมตามที่มีอยู่ในแผนนั่นหรอกเลิกเสียเถอะวิธีเก่าๆแบบเดิมๆบ้านเมืองมันไฟลนก้นกันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันรุมเร้าไปหมดคิดแบบเดิมทำแบบเดิมไปไม่รอดแน่นายวันชัยระบุทิ้งท้ายนายวัฒนาเมืองสุขแกนนำพรรคเพื่อไทยโพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook วัฒนาเมืองสุขใจความว่าความจริงที่ต้องยอมรับคือเศรษฐกิจหลังโควิด-19 จะหนักหนาสาหัสแต่รัฐบาลจะช่วยเอาความสำเร็จของการคุมโรคที่เกิดจากความร่วมมือของคนไทยมากลบความล้มเหลวทางเศรษฐกิจที่ฝ่ายค้านคาดว่า GDP จะติดลบถึงร้อยละ10ถ้านึกไม่ออกว่าจะเลวร้ายขนาดไหนก็ลองนึกภาพก่อนเกิดโควิดที่ GDP ประมาณ 3% คนไทยยังรมเตาถ่านฆ่าตัวตายไปหลายคนหาก GDP ติดลบร้อยละ10จะเกิดอะไรขึ้นผู้นำที่รับราชการมาทั้งชีวิตไม่มีทางจินตนาการออกว่าการคลายล็อกด้วยเงื่อนไขที่เกินกว่าความจำเป็นต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดเช่นการห้ามร้านตัดผมให้บริการอื่นนอกจากการตัดสะใดรวมทั้งข้อห้ามที่ไม่สมเหตุสมผลมากมายในร้านอาหารเช่นการเปิดให้นั่งรับประทานอาหารเว้นระยะห่าง 1-1.5 เมตรต้องมีฉากกั้นรวมถึงเคอร์ฟิวที่นอกจากไม่จำเป็นแล้วยังทำให้ร้านอาหารเล็กๆดำเนินการไม่ได้เพราะไม่คุ้มทุนเท่ากับรัฐเองเป็นผู้สร้างอุปสรรคต่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการ SME คือกลไกสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจครั้งนี้ก่อนหน้านี้พวกเขาต้องเผชิญการขาดทุนเพราะประชาชนขาดกำลังซื้ออันเนื่องมาจากผลงานของรัฐบาลคสช.ต่อ
่อมาก็ต้องเจ็บตัวรอบ2เพราะคำสั่งล็อกดาวน์ประเทศและเคอร์ฟิววันนี้กำลังจะเผชิญวิกฤตรอบ3เพราะคำสั่งและมาตรการที่ขาดทั้งสติและปัญญาโดยไม่เคยได้รับการเยียวยาใดๆนอกจากเงินกู้ที่มีเงื่อนไขรัฐบาลคงลืมไปว่าหากพวกเขาไม่รอดก็จะมีคนอีกมากมายที่ไม่รอดซึ่งรวมถึงรัฐบาลก็จะไม่รอดด้วยประเทศไม่ใช่ที่ฝึกงานของทหารเกษียณรัฐบาลควรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนไม่ใช่มาจากสว.และรัฐธรรมนูญที่เขียนกันเองแล้วโกงประชามติขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ